มาปิดท้ายเบรกนี้เรื่องของสภาพอากาศครับคุณผ,ผู้ชมเรื่องนี้ต้องย้ํากันหน่อยนิดนึงนะครับโดยเฉพาะการที่จะต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับให้ระวังระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนถล่มนะครับจะมีฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงในช่วงนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนครับตอนนี้ แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉิงเหนือและก็ด้านภาคตะวันออกของไทยแล้วนะครับ จะส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยซึ่งมันก็จะมีกําลังที่แรงขึ้นนั่นเองนะครับในขณะที่ประเทศไทยก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดซึ่งลักษณะแบบนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกบางแห่ง รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และจะมีผลกระทบนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่9เมษายนเลยนะครับก็ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ต้องเฝ้าระวังอันตราย จากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรควรที่จะเตรียมการป้องกันและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยสําหรับประเทศไทยตอนบนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีภาคเหนือก่อนเลยและก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกนะครับความหนักก็ จะไล่เรียงกันมาตามลำดับที่ผมได้พูดไปนะครับ